พี่ครับอาดครับวันนี้ฉลองกันยิ่งใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะครับผมครบรอบ15ปีขมาดนะครับก็ชื่องานว่าขมาด 15th anniversary ครับผม A Symphony of Timeless Beauty ครับผมก็เขาเรียกว่าเราทำเดินทางมาถึง15ปีแล้วนะครับผมที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง Personal Care นะครับผมแล้วก็เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับความงามครับผมก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย20แบรนด์นะครับผมเรียกภายใต้เครือขมาดนะปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกือบปีกว่าเนี่ยเราลอนช์แบรนด์ใหม่ออกมาทั้งหมดเกือบ10แบรนด์ด้วยกันครับผมแล้วก็คิดว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับผมก็เราจัดกันที่ร้านลิเวอร์พูลไอคอนสยามนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเพื่อที่เขาเรียกว่าจะก้าวสู่ปีหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าแบรนด์ต่างๆของเรา20แบรนด์ครับผมแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนะครับผมไปยังเขาเรียกว่าหลายๆประเทศมากกว่าเกือบ30ประเทศแล้วครับณตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดีใจมากๆครับผมที่เขาเรียกว่าแบรนด์เครื่องสำอางคนไทยนะครับผมเขาเรียกว่าก้าวมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับการเดินทางของข้ามาตลอดระยะเวลาตอนนี้ขยายไปกี่สาขาอะไรยังไงจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเน้นในการกระจายหน้าขายนะไม่ใช่เฉพาะเขาเรียกว่าร้านของเราเองครับผมแต่ว่าเราขายทั้งแบบเขาเรียกว่าช่องทางที่เป็น traditional trade นะครับผมตามร้านค้าส่งต่างๆ modern trade นะครับตามห้างร้านต่างๆในทุกประเภทเลยครับแล้วก็ขายเขาเรียกว่าเน้นสื่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็ตลอดจนส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกเริ่มแบบฝั่งพี่ๆเป็นไงบ้างการได้ร่วมงานครับมาก็ดีใจครับจริงๆได้ร่วมงานกับพี่แก๊ปมาเนี่ยประมาณปีที่3แล้วก็ได้เจอพี่แก๊ปมาตลอดพี่แก๊ปก็เป็นคนน่ารักก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับทางคามาก็รู้สึกว่าประทับใจทุกครั้งอย่างงานวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบบรรยากาศอบอุ่นมากๆแล้วก็ยินดีด้วยครับสำหรับ15ปีครับขอบคุณมากครับรอยยิ้มสำหรับแฟนพี่แก๊ปด้วยนะคะรอยยิ้มระดับพรีเมียมฮะสกินแล็บนะครับผมแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจเนาะกับการที่มีแบรนด์คอสเมติกของไทยแล้วก็แบบมีความโด่งดังชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกเลยแล้วก็พอมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ยิ่งรู้สึกแบบขอบคุณมากๆค่ะที่ให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของขมาดเวลาเลยครับค่ะสำหรับผมเบลเป็นในส่วนของเทปพี่ดอลนะคะก็จะเป็นตัวของรองพื้นแล้วก็แป้งค่ะก็ดีใจมากๆนะคะสำหรับปีที่15นี้ค่ะก็เบลร่วมงานกับคุณแก๊ปมาก็น่าจะปีที่3แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นถึงการเติบโตพัฒนาการรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยที่เราใช้เองอ่ะเราแบบเราเป็นทั้งตัวพรีเซนเตอร์ด้วยเราเป็นผู้บริโภคด้วยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอตัวแบรนด์พี่ดอลและแก้มครับผมลิปและแก้มลิปและแก้มและพาเลตตาพาเลตตาให้ครบเป็นคันเลอร์เมคอัพนะครับใช่ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เหมือนอย่างที่พี่เบลบอกเลยคือพวกเราแบบใช้มาตลอดแล้ววันหนึ่งเราได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในนี้ด้วยนะคะเป็นปีที่15ค่ะขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับลิงค่ะยินดีกับฝากอีกทีครับของความจริงใจของก้าวต่อไปของข้ามาจะเป็นยังไงครับก็จริงๆก้าวต่อไปครับผมก็จริงๆเราขายในตลาดที่เป็นแบบอาเซียนทั้งหมดแล้วครับผมก็จริงๆตั้งเป้าว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าอยากจะลองไปตลาดอเมริกาสักครั้งครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะเหมือนแบบไปย้อนไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ครับผมก็จริงๆที่ขายไปเกือบ30ประเทศส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของพวกแบบCMV แล้วก็ AEC แล้วก็ตลอดจนตะวันออกกลางด้วยครับผมเราอยากจะลองไปแบบทวีปอื่นๆดูเลยครับผมก็ขยายแผนอยากไปอเมริกาใช่ครับไปยุโรปต่อมั้ยฮะก็ถ้าเราสามารถไปได้เราก็จะไปนะฮะทำให้เขาเรียกว่าคือบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์นู่นแล้วก็แบบว่าต้องมีโกรธอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเราก็มันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าของเราแล้วก็เขาเรียกว่าช่องทางจัดจำหน่ายครับผมคือแน่นอนว่าสินค้าทุกอันต้องมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปไกลได้แน่นอนในฝ่ายนี้ครับความจริงใจของพวกความจริงใจต่อพวกเรื่องทำให้ข้ามาเติบโตมาจนถึงครับก็สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรามีมาโดยตลอดครับคือธรรมาภิบาลนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าความจริงใจต่อผู้บริโภคจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวเครื่องสำอางเยอะมากๆทั้งแบบอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีข่าวกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบบางทีเราก็สงสารแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีไปรับงานผิดไม่ได้เช็คงานก่อนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบบางทีเขาก็ไม่รู้อะไรว่าเหมือนแบบมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยศึกษาดีแล้วก็ยังแบบก็ยังอยู่ดีก็ตกเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบไม่ได้ไม
ไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยจริงๆก็เราก็อยากจะเป็นแบรนด์นึงค่ะที่เหมือนเป็นตัวอย่างของเครื่องสำอางของคนไทยเป็นตัวแทนให้เห็นว่าเฮ้ยแบรนด์ของคนไทยอ่ะสามารถที่จะมั่นคงสามารถที่จะทำอย่างถูกต้องได้แล้วก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่ามีความแบบแข็งแกร่งแล้วไปสู่แบบระดับสากลได้ครับผมนั่นคือเราก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะแบรนด์คาหมาดเราด้วยนะทุกๆแบรนด์ของคนไทยในเครือทั้งหมดเราพยายามจะผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของคนไทยค่ะเหมือนแบบให้เติบโตไปพร้อมๆกันในระดับสากลครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณอินเสิร์ตมองกลางค่ะ